ที่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องวันนี้เราอยู่กันที่ร้านค้าชุมชนค่ะร้านคืนชีวิตให้แผ่นดินคลินิกความรู้อุ้มชูไม่จำกัดเป็นช่วงใหม่ค่ะที่เราจะชวนทุกคนมาเที่ยวร้านสวัสดิการชุมชนของเรานะคะในช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งหรือว่าไปตลาดหลายคนกักตัวอยู่บ้านหรือว่าอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติก็เลยอยากจะชวนให้พวกเราค่ะได้มาเห็นรูปแบบวิธีการที่เราจะซื้อในรูปแบบใหม่นะคะการซื้อแบบออนไลน์ก็เป็นแนวทางที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของเราอยากจะชวนนะคะทุกคนได้มาเห็นรูปแบบว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยในวันนี้มีในพื้นที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นโซนร้านสวัสดิการชุมชนหรือร้านค้าที่พาให้พวกเราได้มาดูอยู่ข้างหน้านี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์อาสดสดใหม่ๆมาจากสวนของเรานะคะสวนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของเราแล้วก็เครือข่ายและมูลนิธิในชุมชนของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปรู้จักกับคนที่ดูแลในส่วนของการขายบันไดขั้นที่8ของเรานะคะไปรู้จักกับน้องปลายนะคะหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อปลายนะคะปวีณาสยามกำธรนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่ช่วยประสานงานเกี่ยวกับผลผลิตในร้านค้าซึ่งร้านค้าของเราเนี่ยมีคอนเซปต์ก็คือเราจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายแล้วก็ช่วยสนับสนุนเครือข่ายของเราให้สามารถมีรายได้อยู่ได้อย่างยั่งยืนเนาะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ในช่วงโควิดของเราก็คือการรวบรวมผลผลิตในเครือข่ายเอ่ยในมาบเอื้องเอ่ยมาเพื่อส่งต่อแบ่งปันให้กับคนที่อยากจะบริโภคผลิตภัณฑ์ของดีๆปลอดสารอ่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มากมายเลยเก็บสดใหม่มาเมื่อเช้านี้ใช่เก็บมาเมื่อเช้าเลยนะคะพี่จอยก็ได้ไปเก็บด้วยใช่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างว่าจริงๆอันนี้เป็นเราเพิ่งเริ่มต้นเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ผลผลิตตัวไหนอยากกินผักอะไรลองสอบถามเข้ามาก่อนได้ว่าเรามีไหมเราจะพยายามอัปเดตทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้มีผลผลิตทานกันเรื่อยๆไม่อาจจะไม่ต้องกักตุนแต่ว่ามีทานเรื่อยๆสดใหม่แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะผักของเราก็อาจจะเป็นคลังอาหารสำรองให้กับเพื่อนๆได้ด้วยเป็นโครงการใหม่ที่เราตั้งใจจะทำขึ้นชื่อว่าตู้เย็นเคลื่อนที่เราจะส่งเอาผักที่สดใหม่ไปถึงบ้านของทุกท่านได้เลยค่ะวันนี้จะพาไปดูว่ามันมีพืชผักอะไรบ้างที่น่าสนใจเขาบอกว่ากินผักเป็นยาด้วยนะใช่หลายอย่างให้พี่จ้อยลองแนะนำพืชผักที่อาจจะคนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยได้บริโภคเช่นมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้มะนาวเฮ้ยอันนี้เขารู้กันทุกคนมะนาวแป้นพิจิตรอันนี้มาจากเครือข่ายของเรานะคะที่เอากิ่งพันธุ์เอาเมล็ดพันธุ์มาเพื่อจะขยายผลที่มาบเอื้องก็ปลูกไว้อยู่โซนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เราก็นำมะนาวที่เราผลิตเองนี่เนาะเป็นมะนาวอินทรีย์ 100% ไม่มีการใช้หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมีอะไรใดๆเลยยาฆ่าหญ้าก็ไม่มีเลยเราปรุงดินแล้วก็ใช้สมุนไพรในการไล่แมลงในการปรับปรุงต้นให้เป็นเกษตรที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นทานไปสุขภาพดีแน่นอนทานได้ยันเปลือกอ้าวบางคนเอาเปลือกไปทำมะนาวใช่เอาไปทำอาหารเพราะว่าปกติถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยตรงผิวนี่อันตรายสุดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่กินไม่ได้เลยถัดมาอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะเราเรียกว่าพิลังกาสาพิลังกาสามีใครรู้จักไหมถ้าใครรู้จักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะช่วยแนะนำเพื่อนๆได้ค่ะมาดูกันหลายคนแล้วยังคะผักตัวนี้เนี่ยผักตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กินกันเท่าไหร่ใช่ค่ะมันดียังไงคะเป็นผักพื้นบ้านนะเราปลูกทีเดียวเนี่ยกินได้ตลอดทั้งปีเลยมันเป็นผักที่เป็นไม้ระดับกลางหน่อยนะคะไม้ระดับกลางหน่อยไปจนถึงระดับเป็นพุ่มอ่ะตัดแต่งให้มันเป็นพุ่มได้รสชาติเป็นยังไงพี่จอยรสชาติจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้ชิมอุ้ยแย่แล้วเขาบอกว่ามีหลักการในการเรียนรู้ร่วมกันอยู่5ดอค่ะเพราะเราเคยได้ยินไหมคะดอที่1ดออะไรคะดออะไรอ่ะดูดูก่อนลักษณะรูปร่างรูปทรงมันเป็นยังไงดูแล้วดอที่2ค่ะดม
ใช่ไหมใช่ดมดูบางต้นนะเราต้องขยี้ใบดมกลิ่นเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะนะวันนี้เนี่ยจะมีหลายต้นเลยที่มีกลิ่นเฉพาะรักษาจริงๆหน้าคล้ายๆกันหมดเลยนะถ้าเราไม่ดมเราอาจจะไม่รู้เนาะใช่ใช่นอกจากดูแล้วดมแล้วดอที่3เขาบอกว่าเด็ดเลยดอที่4ค่ะอะไรคะดอเนี่ยจะต้องพูดเบาๆหน่อยเขาเรียกว่าดอแดกดูดมเด็ดแดกสุดท้ายเนี่ยเอาไปดื่มได้ด้วย5ดอค่ะสำหรับที่นี่นะเราก็ศึกษาด้วยการใช้หลัก5ดอนี่แหละแล้วถ้าคนที่ซื้อไปบริโภคเนี่ยแนะนำว่าเอาไปทำอะไรทานถึงจะอร่อยหลายหลายพื้นที่ทำเป็นอาหารพื้นบ้านเอาไปยำก็ได้บางคนเอาไปชุบแป้งทอดแล้วเอาไปทำเป็นยำต่ออีกก็ได้ส่วนใหญ่คนจะมักทำเป็นยำสมุนไพรไปจะเสียสละตัวเองในการแดกค่ะอันนี้คือปลอดสารแน่นอนถูกต้องกินได้ไม่อันตรายไม่ตายเขาบอกว่าพิลังกาสานี่มีสรรพคุณเด่นในเรื่องของบำรุงตับบำรุงตับเป็นพืชผักพื้นบ้านที่บางคนบอกว่าป้องกันมะเร็งหมอพื้นบ้านบางท่านบอกว่าใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งได้นะคะมีรสชาติจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยนะจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยกินกับน้ำพริกเปรี้ยวๆเนี่ยเพราะว่ามันจะลดฝาดใช่ฝาดไม่ฝาดมากนะก็อาจจะเปรี้ยวๆนิดนึงพิลังกาสาเนี่ยที่นี่มีต้นจำหน่ายด้วยนะคะใครอยากจะได้ไปปลูกนะไม่ต้องไปซื้ออ่ะปลูกไว้รอบบ้านริมรั้วนะแล้วเด็ดกินได้ทุกวันบำรุงตับช่วยบำรุงสุขภาพแล้วก็ต้นที่2นี่มาดูกันข้างๆกันคือต้นนี้เนี่ยหลายคนคุ้นชินแล้วก็รู้จักอยู่แล้วเราขายอยู่ในซุ้มเข้ามาดูนะคะในร้านค้าห้างสรรพสินค้าหรือในท้องตลาดค่ะกิโลละเกือบ80บาทกิโลละ80บาทนะยอดอ่อนมันนะไปรู้จักไหมคะต้นอะไรคะผักหวานถูกแล้วผักหวานเนี่ยยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกปลูกครั้งเดียวกินมันได้ตลอดปีเลยใช่มันออกยอดตลอดเลยเนาะใช่ไม่เหมือนผักที่เราปลูกขายกันตามท้องตลาดนะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยคือไม่ขมไม่รสยังไงอ่ะปายจะช่วยชิมให้อีกรอบวันนี้ก็กินผักทั้งวันแน่ๆเพราะว่าเป็นผักที่ปลอดภัยนะคะเป็นไงคะมันจืดๆออกจะหวานนิดๆด้วยนะรสหวานนิดหน่อยพอเคี้ยวละเอียดแล้วก็มีหวานหวานปลายผักหวานเนี่ยเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นช่วยดับพิษร้อนถ้าเราเป็นไข้เราเอาไปต้มจืดลวกจิ้มน้ำพริกได้เลยก็จะช่วยลดอาการร้อนในร่างกายของเราด้วยมีคลอโรฟิลสูงเพราะว่าสีเขียวนะคะเด็ดไปปักชำก็ขึ้นง่ายมากจริงๆแล้วเราก็จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้เพาะด้วยเมล็ดหรือว่าปักชำด้วยกิ่งแก่หน่อยก็ได้ปลูกง่ายโตง่ายเนาะปลูกง่ายโตง่ายนะคะใครอยากได้ไปปลูกที่ไหมปลูกได้ทุกพื้นที่เลยปลูกได้เป็นผักริมรั้วด้วยใครสนใจเอาไปปลูกนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะเขาคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้เราจะส่งเมล็ดพันธุ์หรือว่าแบ่งปันกันกิ่งพันธุ์ที่สามารถส่งได้เนาะไปให้อันนี้หน้าตาคล้ายกันเลยดูสิโอ้อันนี้ฮิตมากนะช่วงเนี้ยเอานั้นลงก่อนมันคนละต้นไอ้ต้นนี้เปรียบเทียบกันไงต้นเนี้ยใครเคยกินหมูชมวงเนี่ยก็จะโอ้ก็จะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะต้นนี้คือต้นชมวงมีวิตามินซีสูงมากวิตามินซีสูงก็จะช่วยป้องกันเรื่องหวัดได้นะคะปลายอยากจะรู้ว่ามันมีวิตามินซีสูงมันจะลดอะไรกินลดอะไรกินปุ๊บขี้มูกไม่ไหลเลย ไม่เป็นหวัดเมื่อกี้เราเจอลดฝาดลดจืดหรือลดหวานหวานไปแล้วอันนี้เปรี้ยวไงรสเปรี้ยวเนาะก็จะมีวิตามินซีสูงก็จะช่วยเรื่องใบมะขามเนี่ยเปรี้ยวได้ดีมากนะคะทางอีสานเนี่ยพี่น้องเราทางแถบอีสานทำเป็นเมนูนี้เลยชะมวงต้มใส่เห็ดใส่หอมแดง อร่อยเลยนะเป็นแบบผักพื้นบ้านที่ให้รสเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นอีกพันนึงนะผักพื้นบ้านที่เรากินกันบ่อยๆเราเรียกว่าติ้วหรือว่าแต้วก็ได้ผักติ้วผักแต้วอันนี้คนภาคกลางก็กินบ่อยน่าจะรู้จักไม่ยากแหนมเนืองเนาะเราได้กินเนาะแหนมเนืองก็จะมีผักพวกเนี้ยค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยเรื่องของแก้มกินกับน้ำพริกต่างๆมีตะกร้าข้างหน้านั้นอะที่เยอะมากเลยปลายไปดูอยากจะให้พวกเราได้รู้จักแล้วก็ชวนพวกเราได้กินผักรูปแบบใหม่ๆแปลกๆมากนะใช่เราอาจจะกินผักก็มาดูผักอายุยืนกันบ้างว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราขายช่อละ10บาทนะคะก็คือกรัมละ10บาท10บาทอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเราจะแพ็คอย่างดีแล้วก็พยายามส่งให้ถึงมือทุกคน
ชมวงเนาะอันนี้เนาะมีชะอมด้วยแพ็คละ10บาทอ่ะปลายถือชะมวงให้อันนี้ปลายรู้จักไหมอะไรมะตูมแขกปะคะใช่ค่ะโอ้มะตูมแขกนี่กินยังไงอ่ะพี่จ้อยกินสดได้เลยกินสดได้เลยอันนี้ก็จะมีรสฝาดเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะหรอกินมะตูมแขกแล้วจะไม่ซึมเศร้ากินแล้วจะล่าเริงอย่างนี้อันนี้คือยังไม่เคยลองเหมือนกันอ่ะปลายเคยเป็นอาการซึมเศร้าไหมคือแค่นี้ก็ล่าเริงพออยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแล้วจะดีดเนี่ยลองชิมยอดดูในมะตูมแขกไป1ยอดเลยค่ะในมะตูมแขกเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยด้วยนะถ้าเราขยี้ใบดมมีกลิ่นหอมใช่หอมมากแล้วก็มียางอยู่นิดหน่อยค่ะรสฝาดเหมือนกันฝาดไหมไม่ฝาดเท่าไหร่ฝาดน้อยฝาดน้อยกว่านั้นเยอะใช่กินง่ายเพราะมะตูมแขกกินง่ายแบบว่าเหมือนผักจิ้มน้ำพริกดีๆนี่เองเราจะเจอบ่อยอาหารใต้อาหารใต้เวลาเราไปกินแกงใต้เนาะมะตูมแขกเนี่ยคนใต้ก็กินเยอะกินบ่อยนะนี่ใบแปลกๆอันนี้ไปไม่รู้จักมะตูมแขกนี่แก้เรื่องความดันด้วยดีมากๆเลยอันเนี้ยก็เป็นตระกูลเดียวกับผักหวานเหมือนกันเราเรียกว่าผักก้านตรงโอ้ผักก้านตรงทางเหนือเรียกผักคันทรงดูสิคะก้านมันตรงมากเลยเห็นไหมกำละ10บาทเองนี่ทำอะไรกินได้สบายเลยเนี่ยกินสดกินสดได้นะแต่กินสดก็ไม่ควรกินเยอะมากก็ควรจะเอาไปลวกลวกได้ต้มจืดได้ผัดน้ำมันหอยได้อ๋อนี่ไงทำไข่เจียวใส่ผักก้านตรงได้สบายเลยโอ้โหสารพัดเมนูค่ะอันนี้รสจืดแล้วก็ตระกูลเดียวกับผักหวานมันก็จะออกหวานหวานนิดหน่อยนะชะอมเราก็มีนี่ตะกร้านี้กำละ10บาทหมดเลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาอยากได้ผักอันไหนก็แคปหน้าจอรูปที่เรายกขึ้นมาโชว์เนาะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เราปลูกเนี่ยปลูกง่ายมากนะปลูกในป่าค่ะอ๋อไม่ต้องไปมีแปลงทำแปลงอะไรมันเลยนะปลูกผสมกันอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่ก็ได้แล้วก็เด็ดกินเด็ดเด็ดกินไปทุกวันเลยอีกอาทิตย์นึงแตกใหม่ได้อีกแล้วเป็นผักของคนปัญญาดีค่ะเขาบอกนะคะผักอายุยืนเนาะผักของคนขี้เกียจอย่างเราเนี่ยแหละ มาตะกร้านี้โอ้โหตะกร้านี้เนี่ยมาจากชุมชนที่อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ค่ะที่เราเพิ่งไปไลฟ์มาเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆไปเที่ยวมาแล้วบ้านของพี่จอยนะคะพี่จอยเป็นอาสาสมัครที่ปลูกผักเก่งมากทุกฤดูกาลปลูกสวยด้วยไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยเนาะใช่ปลูกอินทรีย์ผักสลัดกับกรอบรับรองไม่ขมเพราะว่าพี่จอยนี่เขามีเทคนิคนะทำให้ผักไม่ขมใช่นะแต่ว่าเรายังไม่บอกเพราะว่าพี่จอยเขาจะมาสอนทำในสัปดาห์ต่อไปนะถ้าใครอยากปลูกกินเองก็ติดตามได้สดใหม่มีทั้งกินโอ๊กเลดโอ๊กคอสแดงคอสเขียวอันนี้เรามาเป็นตัวอย่างผักสลัดที่เราขายอยู่ถุงละ40บาทจะตกอยู่ที่3ขีดนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ปลูกพี่จอยก็ปลูกเองเหมือนกันอันนี้กวางตุ้งเนาะกวางตุ้งสดๆกรอบมากเดี๋ยวป้ายโชว์ให้ดูอ่ะพี่จอยยกโชว์หน่อยว่าเราจะส่งแบบนี้อันนี้ผักสลัดถุงละ40ละ40นะคะค่ะอันนี้ขึ้นช่าย2ขีดงามมากเลยไอ้2ขีด20โอเคกินแบบปลอดภัยเป็นผักที่ไม่มีสารเคมีและสารพิษ 100% แล้วก็เก็บไว้ได้นานก็ยังไม่เหี่ยวนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยใช่เก็บไว้ได้นานจริงๆมีเพื่อนปลายสั่งไปอ่ะเก็บไว้ได้2วีคยังไม่เหี่ยวเลยเพราะว่าเป็นผักที่เขามีความแข็งแรงนะมีภูมิต้านทานมีมะม่วงอันนี้อะไรคะอันนี้เอามากั้นค่ะมะม่วงแลบกับมะม่วงโชคอนันต์อ๋อขอโทษค่ะมะม่วงช่วงนี้ก็เป็นหน้ามะม่วงเรามีมะม่วงหลายสายพันธุ์มากนะคะน้องปายใช่ค่ะอันนี้ที่เก็บมาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเนาะเป็นมะม่วงโชคอนันต์กับมะม่วงแลบแต่มะม่วงแลบจะมีน้อยหน่อยเราจะมีโชคอนันต์เยอะที่มาเอื้องมีมะม่วงโชคอนันต์เยอะมีอีกพันธุ์นึงที่เครือข่ายเราอาสาสมัครเราเขาปลูกกันแล้วก็ส่งมาจำหน่ายนะเครือข่ายมะม่วงอะไรนะมะม่วงพันธุ์อะไรนะของพี่ก้อยมะม่วงพันธุ์อะไรนะที่จะละเพชรน้ำเพชรบ้านลาดเพชรบ้านลาดอันนี้เป็นมะม่วงแบบพื้นบ้านโบราณนะอร่อยมากวันนั้นพี่ก้อยส่งมาให้กินแล้วมันแล้วก็หวานใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากได้มะม่วงเราก็มีอยู่2พันก็คือโชคอนันต์กับเพชรบ้านลาดสามารถสั่งซื้อมาได้อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยมีเป็นตันเลยนะเพชรบ้านลาดอ่ะโหเอาเขาทำสวนใหญ่สั่งซื้อได้เลยค่ะใครที่จะไปเนาะจำหน่ายเออขายในราคาแบบบุญมากอ่ะสารพัดมะเขือหน่อยมะเขือก็มีหลายสายพันธุ์มะเขือนี่เราขายถาดละ20มะเขือปลอกนะคะมะเขือตอแหลอันไหนมะเขือตอแหลคะนั่นหรือเปล่ามะเขือตอแหลมันเป็นตอแหลใครก็ไม่รู้
ก็เป็นมะเขือที่เราปลูกอยู่ในหัวคะนาทองคำนั่นแหละถ้าใครที่ไปเดินเที่ยวดูหัวคะนาทองคำในสัปดาห์ที่น้องมิตรกับน้องเพลินฟาร์มเพลินพาไปเที่ยวในสัปดาห์นั้นน่ะก็จะเห็นว่ามีมะเขืออยู่ริมหัวคะนาเต็มไปหมดเลยอันนี้น้องมิตรก็ส่งมาด้วยนะคะมีดอกแคร์ด้วยต้นใส่ใจความรู้สึกนะคะกินแล้วเพื่อจะได้ใส่ใจความรู้สึกของคนที่เรารักได้มากขึ้นแคร์แดงเนี่ยน้องปายเคยเห็นไหมเคยแต่ว่ามีส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเอามากินมันมีสรรพคุณเนี่ยบางคนปลูกไม้ประดับแคร์เนี่ยเบต้าแคโรทีนสูงเนาะเรารู้อยู่แล้วเปลือกเนี่ยมีรสฝาดด้วยสมานธาตุแก้ท้องร่วงได้ดีแก้ไข้หัวลมด้วยนะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยควรจะแกงดอกแคร์แกงดอกแคร์ก็ดีก็อร่อยจะได้ไม่เป็นไข้เป็นหวัดกันเนาะใช่ค่ะแคร์แดงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณทางยามากกว่าแคร์ขาวโอ้นะ อันนี้ถั่วฝักยาวบ้านมาจากไหนถั่วฝักยาวบ้านน้องไม้น้องไม้เป็นใครคะน้องไม้เป็นเด็กปูในโรงเรียนปูทะเลของเราเป็นเด็กนักเรียนใช่เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็ไปทำกสิกรรมที่บ้านโอ้อวบใหญ่มากใช่อ่ะอันนี้ก็ได้น้องไม้เนี่ยก็จะมีพื้นที่แปลงอยู่ใกล้ๆกับศูนย์มาบเอื้องของเรานี่เองค่ะใช่ค่ะแปลงไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าปลูกผักได้สารพัดเลยจบม.6 แล้วใช่แล้วกลับไปทำเรื่องของการพึ่งพาตนเองที่บ้านค่ะมีที่อยู่ไม่ถึงไร่ไหมถึงไหมประมาณไร่นึงแหละไม่น่าเกินไร่นึงเนาะเขาออกแบบขุดหนองน้ำทำแปลงเลี้ยงปลาปลูกผักใช่หลักๆนี่ก็คือปลูกมาส่งให้ที่มาบเอื้องเป็นอาหารแค่ไร่เดียวทำโคกหนองนาได้ผักกินสารพัดโอ้มีรายได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีราคาเรามีราคาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าเกิดอยากได้ผักอะไรต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยวีคนี้เนี่ยมันมีแค่นี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆเลยถ้าใครอยากจะได้ผักมาบเอื้องไปทานเนี่ยต้องแนะนำว่าต้องแคปหน้าจออินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็รีบสั่งจองเข้ามาเลยจดชื่อเลยนะมีหลายพันหลายพืชผักมากเลยอ่ะอยากชิมต้นไหนรสชาติจะเป็นยังไงไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยอ่ะอากูอ่ะจะบอกเราได้ชัดเลยค่ะว่าผักแต่ละพื้นแต่ละชนิดเนี่ยโอ้โหสรรพคุณนะนี่เป็นโอกาสดีใช่นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ลองทานผักใหม่ๆที่ไม่มีในตลาดใช่ค่ะใช่ไหมคะพี่จอยค่ะอ่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องผักพื้นบ้านถ้าเพื่อนๆสนใจก็ดูนะคะอินบ็อกซ์มาแล้วติดต่อมาเนาะเราจะได้กินผักสะอาดปลอดภัยใช่นะคะก็แนะนำให้ลองผักใหม่ๆกันดูแล้วก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์มาบเอื้องนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันสามารถส่งมาใน LINE ID ก็ได้ที่เป็น @ มาบเอื้องหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทางมหาวิทยาลัยคอกหมูหรือ Facebook มาบเอื้องก็ได้เช่นกันนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีไลฟ์สดให้ความรู้แนะนำสินค้าให้ทุกคนได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้สินค้าดีๆไปใช้กันนอกจากวันนี้เรามีผักมาแล้วอ่ะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างไหมคะด้านหลังนี้ที่จะมาชวนให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันช่วงเนี้ยช่วงนี้ระบาดโรคระบาดอยู่บ้านใช่ไหมอยากจะพึ่งตนเองละอยากจะทำเองบ้างโอเคมีอะไรบ้างที่เขาจะสามารถแนะนำอันนี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนาะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากของมาบเอื้องนะคะแล้วก็อันนี้ปายแนะนำเลยเป็นสบู่ล้างมือเปลือกมังคุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเรา work from home เนาะเราทำงานที่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้แบบมือเราแห้งแต่ว่าสบู่ล้างมือมังคุดเนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยฆ่าเชื้อได้เหมือนกันแล้วก็สามารถบำรุงความชุ่มชื้นได้ด้วยมีผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองนะคะก็ช่วยเป็นสมุนไพรประจำบ้านเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้สมุนไพรร่วมด้วยเนาะอีกทั้งก็ยังมีทานดูดกินแล้วก็แชมพูสบู่ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราก็เก็บแปรรูปจากสมุนไพรในมาบเอื้องเองมาแปรรูปด้วยเช่นกันนะคะส่วนใหญ่จะใช้จากสมุนไพรออร์แกนิกเนาะเป็นวัตถุดิบจากออร์แกนิกทั้งหมดเลยวันนี้พี่จอยมีอะไรมาแนะนำอีกไหมคะมีอะไรอีกบ้างอ่ะก็มาดูกันค่ะอยากให้มาดูตู้นี้เนาะอ่ะพี่จอยแนะนำตู้นี้เมื่อกี้เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมค่ะดูแลช่องปากดูแลฟันอันนี้ผลิตภัณฑ์เนี้ยโอ้โหโกอินเตอร์ไปถึงญี่ปุ่นเลยเนาะใช่ตอนนั้นน้องปายไปเป็นอะไรนะอายุน้อยร้อยล้านด้วยใช่ไหมได้ไปแนะนำตัวที่รายการนี้แต่เราก็ยังไม่ถึงร้อยล้านหรอกต้องออกตัวก่อนเรามีอยู่ร้านหนึ่งใช่ร้านเนี้ยร้านเดียวใช่ก็
ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแหละก็เลยทำให้เรารู้ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยโอ้โหมันโกอินเตอร์ไปแล้วใช่มันทำให้คนได้รู้ว่าเรามีภูมิปัญญาเรามีของดีใช่ที่มีค่ามากๆนะเราจะมาทำอะไรได้อีกบ้างอันเนี้ยในของที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกเองจากที่มาบเอื้องใช่ในป่าเครือข่ายส่งกันเข้ามาบางคนก็ผลิตแล้วสร้างป่าเนี่ยมันมีพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นใช่ค่ะมันได้จากป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่เราเห็นผักพวกนี้ก็มีพอกินไปแล้วกินเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องดื่มกินเป็นขนมก็ได้นะพอใช้เนี่ยเราจะพามาดูว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เราได้จากป่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะอย่างอันนี้อยู่ในตู้นี่ทำมาแบบแพ็กเกจจิ้งมาแล้วสวยงามใช่คือถ้าที่นี่เนี่ยเราจะได้ราคาหน้าร้านเนาะถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์นี้แล้วก็แคปหน้าจอบอกเราเนี่ยเราจะให้ราคาที่ทุกคนเห็นอยู่เลยสบู่เนี่ยจะตกอยู่ที่ขวดละ65 บาทมีทั้งสูตรมังคุดน้ำนมข้าวแล้วก็ถ่านไม้ไผ่ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสรรพคุณเฉพาะโดดเด่นเป็นเอื้องใช่แล้วก็ในเครือข่ายของเราด้วยใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในเราจะเน้นเอาผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายหรือในมาบเอื้องเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้นค่ะอย่างนี้อย่างนี้น้องปายดูอันนี้ก่อนสบู่มังคุดสบู่น้ำผึ้งมังคุดใช่เราเอาส่วนไหนเปลือกมังคุดนะเปลือกนะเขาบอกว่าเปลือกมังคุดมีรสฝาดใช่สมานธาตุแก้ท้องร่วงและป้องกันเชื้อราได้ดีมากค่ะใช่มีงานกินมังคุดแล้วทิ้งเปลือกโอ้ไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นมังคุดที่เป็นอินทรีย์นะโอ้โหที่เนี่ยเราเก็บกันเราหาเปลือกมังคุดอินทรีย์กันเลยทีเดียวเก็บมาตากก่อนแล้วก็บดผงเอามาใช้ได้อีกนะคะค่ะมังคุดอินทรีย์เนาะก็ซึ่งมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดนะคะมีงานวิจัยว่ามันสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ในตระกูลมา H5N1 ซึ่งจริงแล้วมันเป็นตระกูลใกล้เคียงกับโคโรนาไวรัสเราก็เลยแนะนำว่าถ้าใครมีเปลือกมังคุดอินทรีย์เนี่ยตอนนี้อย่าไปทิ้งเราสามารถใช่เราสามารถนำมาตากแห้งไปอบฆ่าเชื้อแล้วก็แปรรูปได้เลยเอามาอันนี้จะไปใช้ภายนอกใช่เป็นสบู่เนาะใช่ค่ะใช้กับการพอกทาหรือเป็นสบู่ได้อันนี้มะหาดก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้ผิวขาวใช่มะหาดจะเป็นคล้ายๆไวท์เทนนิ่งอันนี้เป็นขมิ้นชันที่เรารู้จักกันนี่แหละใช่นะคะขมิ้นช่วยเรื่องผดผื่นน้ำนมข้าวสำหรับผิวแห้งถ่านไม้ไผ่ก็ช่วยดับกลิ่นตัวประมาณนี้ใช่ค่ะทีนี้อยากจะชวนมาดูด้านหลังอีกนิดนึงค่ะตรงนี้เป็นตัวที่เราแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยที่มาบเอื้องมีสอนทุกคอร์สเลยที่มาอบรม5 วัน 4 คืนเนาะค่ะเราจะได้แปรรูปในสัปดาห์หน้าไม่รู้สัปดาห์ไหนจะส่งตารางให้จะมีชวนพวกเราทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะแล้วก็อาจจะเอาไปแปรรูปจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยกินได้บางคนออยล์พูลลิ่งตอนเช้าช่วยดึงเชื้อโรคออกมาจากช่องปากได้นะบางคนเอาไปกินเอาไปเป็นแคปซูลก็ได้มาใส่ผมก็ได้กินง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เป็นน้ำมันดีที่ไปดึงเอาไขมันไม่ดีออกมาได้ซึ่งจริงๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีสรรพคุณมากมายเยอะมากนะคะหลายอย่างเลยและเป็นมะพร้าวสกัดเย็นด้วยมันจะมีวิตามินอะไรที่ดีๆอยู่ในนี้ครบถ้วนเนาะไม่ได้ถูกทำลายด้วยความร้อนแต่น้ำมันที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยมันโดนสกัดโดยสารเคมีนะมันก็จะมีสารเคมีตกค้างอยู่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มันก็จะหายไปจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็เลยถูกเอามาแปลงร่างไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาดูแลน้ำมันนวดเอ่ยดูแลร่างกายเป็นยาอันนี้เป็นน้ำมันนวดข้อเพื่อจะคลายกล้ามเนื้อเครือข่ายของเราก็คืออมราใช่ค่ะแบรนด์อมราสีเหลืองๆเนี่ยก็เป็นไพรใช่ค่ะขมิ้นแล้วเขาก็จะมีหลายอย่างเลยมีว่านางคำเอ็นอ่อนนะเถาวัลย์เกรียงโคคานพวกนี้จะแก้ปวดเมื่อยหมดเลยถ้าไปดูในแปลงป่า3อย่างของเรานะสมุนไพรเหล่านี้เราก็จะปลูกไว้แล้วก็เอากิ่งก้านของมันเนี่ยค่ะมาใช้เอาหัวเอาเง่ามันมาใช้ได้ใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยสมุนไพรในครัวเรือนของเราเนี่ยนับว่ามีคุณค่าแล้วก็คือมีประโยชน์มากถ้าเราไม่อยากออกไปโรงพยาบาลไม่อยากไปหาหมอใช่ไหมเราสามารถเรียนรู้ว่าจะนำสมุนไพรรอบตัวเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงอันนี้ไปให้ดูตัวอย่างนะคะผงเปลือกมังคุดที่ผ่านการฆ่าเชื้ออบแห้งแล้วตัวนี้เนี่ยพร้อมแปรรูปได้เลยถุงละ10 บาทถ้าใครอยากจะเอาไปแปรรูปเองเราไม่มีอย่างเงี้ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาแคปหน้าจอแล้วก็แจ้งเรามาได้มี2 ไซส์มี2 ไซส์นะคะผงเปลือกมังคุดต้องเป็นเปลือกมังคุดอินทรีย์นะคะพี่จ้อย
แล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้ออบให้แห้งเพราะไม่งั้นจะเป็นเชื้อราไม่งั้นจะขึ้นราได้เนาะใช่ค่ะเรามีผงหลายอย่างก็ลองสอบถามเข้ามาได้สมุนไพรที่เรามีเนี่ยแหละค่ะเราเก็บรักษาได้หลายรูปแบบนะนี่คือการแปรรูปเป็นรูปแบบที่จะทำให้เอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนบางคนบอกว่ามีปลูกป่ามีสมุนไพรในป่าแต่ไม่รู้จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรเราก็ต้องศึกษาแหละต้องมีความรู้เยอะมากเลยมีหลายจังหวัดที่เขามีสูตรเด็ดอยู่เนาะซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่าทุกคนอาจจะว่างมากขึ้นใช่ค่ะก็มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สมุนไพรรอบตัวเนาะจะไปสอนไหมโซนนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาอเนกประสงค์ต่างๆที่เราสอนกันอยู่แล้วที่มาเอื้องนะคะใช่เอาไปยกมาให้ดูนิดนึงจะเป็นซักผ้าล้างจานล้างรถล้างห้องน้ำอะไรต่างๆเนาะที่เรากวนเองมาจากเปลือกมะนาวเปลือกสับปะรดมะกรูดที่เราใช้แล้วเนี่ยแหละเปลือกอ่ะส่วนใหญ่คนจะทิ้งใช่เราก็เอาไปต้มก็ได้หรือเอาไปหมักก็ได้เพื่อสกัดเอาความเปรี้ยวของมันเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยทำความสะอาดลดการใช้สารเคมีไปได้เยอะเลยถูกต้องเลยอันเนี้ยเป็นตัวนึงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมเนาะแล้วก็หลายๆเครือข่ายของเราที่ทำออกไปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนได้อันนี้เป็นตัวอย่างในการพึ่งตัวเองได้ดีมากเพราะว่าทุกบ้านต้องใช้เนาะเราก็ทำเองได้ไม่ยากเลยเกิดจากเวสก็คือเปลือกผลไม้ที่ทิ้งแล้วใช่หัวเชื้อที่มีฟองเนี่ยก็มาจากขยะจากโรงกลั่นน้ำมันเหมือนกันทิ้งแล้วเหมือนกันเนาะก็คือ N70 ใช่ค่ะอ่ะไปดูข้างบนนี้นิดนึงข้างบนนี้กล้วยหน่อยอันนี้กล้วยผงกล้วยน้ำว้าดิบโอ้โหอันนี้น้องปายดีมากบางคนบอกว่าปวดท้องเป็นโรคกระเพาะนะไม่อยากไปหาหมอโรงพยาบาลทำไงดีกินผงกล้วยเนี่ยบางคนกินเป็นแคปซูลก็ได้กินเป็นผงชงกับน้ำดื่มก็ได้ใช่อันนี้มันเป็นยาดีมากผงกล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากเครือข่ายอินทรีย์ของเราเหมือนกันมาฝากขายปลอดภัยนะใช่ปลอดภัยเชื่อถือได้มีหลายคนเหมือนกันหลายคนบอกว่ากินขมิ้นชันนะแก้พวกท้องอืดได้โรคกระเพาะเคลือบกระเพาะแต่ว่าไอ้ผงกล้วยนี่นะชะงักมากนะพี่จอยเคยลองแล้วชงกินครั้งเดียวโอ้โหหายเลยอ่ะมันไปเคลือบแล้วมันเป็นยาอย่างดีใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นสมุนไพรที่เราเอามากิ่งก้านของมันที่ใช้ประโยชน์ได้เอามาจากป่าของเราจากเครือข่ายของเราใช่สามารถแปรรูปได้แบบนี้แหละมีข้าวด้วยเนาะน้องไปข้าวก็จะมีข้าวของเครือข่ายเราก็คือข้าวกล้องมหัศจรรย์นะคะข้าวกล้องสันปะตองจากเครือข่ายทำธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นข้าวกล้องจากมาบเอื้องเดี๋ยวเราลองมาดูข้าวกันซึ่งข้าวเนี่ยตอนนี้เราก็เอาผลผลิตมาจากพี่ตุหลางพี่ตุหลางจะโด่งดังในเรื่องการทำพันธุ์ข้าวแต่ตอนนี้พี่ตุหลางเองเนี่ยก็ขายข้าวจนหมดแล้วเหมือนกันคือขายจนเก็บใช่ขายดีเนาะเพราะว่าข้าวพี่ตุหลางอร่อยมากๆเป็นอินทรีย์กลุ่มชาวนาไทยอีสานใช่ค่ะมีเครือข่ายอันนี้เป็นข้าวมาบเอื้องที่สะอาดปลอดภัยอันนี้เป็นข้าวของเครือข่ายเราแล้วก็อยู่ในมาบเอื้องใช้นะคะมีทั้งข้าวหอมนิลข้าวกล้องข้าวหอมมะลิตอนนี้ข้าวอาจจะเหลือไม่เยอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เปิดอบรมก็เลยไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะไปดูผลิตภัณฑ์เรามีผลิตภัณฑ์มาเพิ่มอ่ะพี่จ้อยอ๋ออันนี้มาจากโรงเห็ดเพิ่งเด็ดมาสดๆร้อนๆอันนี้ก็ขายอีกแล้วเหรอเอาไว้แถมไหมล่ะโอ้ยแต่อันนี้จะส่งได้หรือเปล่านะวันนี้เรามีคอนเซปต์ว่าแลกแจกขายแลกแจกขายนะอันนี้ก็จะเป็นพืชผักทางการเกษตรที่ตอนนี้เราเน้นผลิตของกินใช่ยามวิกฤตเนี่ยเราสร้างคลังเสบียงอาหารไว้เนาะเขาบอกนี่วันนี้ใส่เสื้อมาตั้งใจเงินทองเป็นของมายาเข้าปลาสิของจริงใช่เราตอนนี้เนี่ยใช่เลยเราสะสมของจริงนะของมายาวันนี้กินไม่ได้บางคนบอกว่าโอ้โหไปหาซื้อก็ยังไม่มีใครจะขายให้เราก็เลยชวนการอาสาสมัครของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มผลิตเห็ดทำเป็นเห็ดก้อนเห็ดก้อนที่เป็นก้อนเห็ดมากใช่เอาไปรดน้ำเองที่บ้าน4เดือนนั้นน่ะกินเข้าไปเถอะมันก็จะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเขาขายกันอยู่ก้อนไม่กี่บาทพี่จอยก็ยังไม่รู้ราคาเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้แจกดีไหมแถมไปเนาะเก็บไว้แจกอ่ะเก็บไว้แถมถ้าใครสั่งซื้อเข้ามาอาจจะเป็น10คนแรกนะคะ10คนแรกอาจจะได้เห็ดเพิ่มขึ้นไปในถุงในกล่องน้องไปหยิบเมล็ดพันธุ์ให้หน่อยค่ะมีเมล็ดพันธุ์ที่เมล็ดพันธุ์ซองสีฟ้า
มีเมล็ดพันธุ์ส่วนนึงที่เราทําจําหน่ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนที่ทําแจกด้วยนะคะอันนี้ทําจําหน่ายเพราะว่ามีแพคเกจจิ้งมีต้องใช้ซองใช้อุปกรณ์ด้วยเนาะอันนี้เป็นผักสลัดมาจากพี่จอยเหมือนกันนะคะพี่จอยที่เราเห็นผักสลัดสวยๆเนี่ยนะก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองไม่ใช่เมล็ดพันธุ์จากตลาดนะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเป็นความมั่นคงทางอาหารอย่างนึงถ้าเราไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองนะรอให้บริษัทในทุนเพียงไม่กี่บริษัทค้าขายให้กับเราวันนึงเราก็จะไม่มีพันธุ์พืชที่จะเอาไว้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีหลากหลายมากนอกจากพันธุ์สลัดแล้วโอ้ก็จะมีนี่อันนี้เขาบอกเสาวรสนะฟักข้าวนะคะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะส่งไปแจกจ่ายให้กับคนที่วันนี้สั่งของเราเข้ามาสั่งผลิตภัณฑ์สนับสนุนไปกินแล้วก็ไปปลูกด้วยใช่ใช่ก็จะส่งไปเป็นของแจกนะคะแล้วก็ใครที่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอามาแลกกันก็อยากใช่ใช่อยากจะให้ส่งมาแลกกันเราจะได้มีพันธุกรรมพืชที่มันเอาไปใช้ปลูกที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยเก็บไว้ในขวดในกระปุกไม่ยั่งยืนเท่ากับเก็บไว้ในผืนดินนะก็ไปชวนกันนะคะแจกจ่ายแลกแจกกันพวกเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเหล่านี้เนาะอ่ะกิจกรรมสุดท้ายแล้วล่ะที่อยากจะให้เป็นของขวัญสำหรับทุกคนในช่วงเวลาที่เราเจอภัยพิบัติหรือวิกฤตนะคะเรา